ทีนี้มาดูมาตรการอ่ะดอยมาตรการของเกาหลีใต้เกาหลีใต้อ่ะคุณผู้ชมประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือทันทีที่โรคนี้สะพรึงกับโอมิครอนเนี่ยค่ะเกาหลีใต้ประกาศเลยบอกว่าให้ประชาชนเนี่ยเริ่มเข้มงวดเรื่องของระยะห่างนะคะการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ให้มีระยะห่างมากขึ้นใช่และที่สำคัญใครที่เดินทางจากนอกประเทศเกาหลีจะเข้ามาเนี่ยต้องกักตัวทันที10วันนะคะใช่ค่ะในขณะที่ประเทศไทยยัง1คืนอยู่เนาะและจะประกาศออกมาเนี่ยคุณผู้ชมแต่ที่เกาหลีใต้เนี่ยเขากักตัวทันที10วันนะคะนี่คือมาตรการของเกาหลีใต้ใช่ในขณะเดียวกันผู้ที่จะใช้บริการโรงยิมผับซาวน่าคาเฟ่ร้านอาหารจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบตามที่รัฐบาลเกาหลีใต้กำหนดบวกกับผลตรวจเชื้อเป็นลบเท่านั้นที่ญี่ปุ่นก็เหมือนกันที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เจอโอมิครอน1รายเดินทางมาจากนามิเบียก็คือประเทศในแอฟริกาเนี่ยนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะบอกเลยบอกว่าจะรับมือด้วยการปิดประเทศแล้วนะคะเขาบอกว่าสถานการณ์เลวร้ายที่สุดก็คือตอนนี้สั่งให้หน่วยงานสาธารณสุขของประเทศญี่ปุ่นคุณผู้ชมฟังนะญี่ปุ่นนะมีผู้ติดเชื้อจากโอมิครอนแค่1คนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีของเขาประกาศรับมือสถานการณ์ด้วยการให้โรงพยาบาลเพิ่มเตียงทันที 10,000 เตียงโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องการเตรียมพร้อมมากนะคะญี่ปุ่นใช่เนี่ยแต่บ้านเราคือรอใช่แล้วก็รอดูสถานการณ์เบื้องต้นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการเข้าดาวนั้นยังคงมีอยู่เข้าดาวคือ31คืน1เนี่ยเหรอใช่ยังมีอยู่ยังไม่ได้ยกเลิกแต่ว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มมาตรการแล้วก็ต้องประชุมเรื่องของมาตรการที่มันจะต้องรับมือกับโอมิครอนที่อาจจะระบาดในช่วงนั้นนี่ไงนี่จะเราเห็นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเขาวางแผนเขามีคำว่าคาดการเตรียมตัวล่วงหน้าเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมการสร้างโรงพยาบาลสนามหรือการเพิ่มเตียงหรือการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมันต้องล่วงหน้าไม่อ้วนมันไม่สามารถที่จะทำได้ภายในอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่แล้วญี่ปุ่นเขาถ้าเกิดเขาสั่งปิดประเทศอะไรพวกเนี้ยคือเขาเป็นประเทศที่มีตังค์เขาเป็นประเทศรวยคือเขาสามารถสั่งปิดประเทศแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่ปลายปีเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าปิดประเทศคนที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นมันก็มีมาตรการเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจกับสาธารณสุขนะคะมากมายหลายกระบวนการที่จะต้องเข้ามาประชุมกันเพราะฉะนั้นประเทศไทยอ่ะคือถ้าเงินไม่ได้เหลือขนาดนั้นก็อาจจะต้องแบบญี่ปุ่นยากคือบ้านเรามันพึ่งพาการท่องเที่ยวนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะการที่ปิดประเทศหรือไม่รับนักท่องเที่ยวเลยเนี่ยมันก็จะเข้าสู่อีหลอบเดิมว่าลืมตาอ้าปากกันไม่ได้ชั่วห่วงโซ่ธุรกิจของการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะกระจายขยายไปเยอะมากนะคะ